clouds pass, skies are clear. ลองไปดูในข้อ9อ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3ธาตุไนโตรเจนออกซิเจนและไนโตรเจนมีจุดรวมของเหลวลบ 209.8 องศาเซลเซียสลบ 218.4 องศาเซลเซียสเอาไปดูโจทย์กำหนดมากล่าวถึงอะไรคะกล่าวถึงจุดหลอมเหลวของธาตุ3ตัวนะธาตุ3ตัวนั้นมีอะไรบ้างไนโตรเจนออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะคะมีจุดหลอมเหลวโจทย์กำหนดลบ 209.8 องศาเซลเซียสลบ218.4 องศาเซลเซียสและลบ 259.1 องศาเซลเซียสตามลำดับโจทย์ลักษณะแบบนี้ถ้าบอกตามลำดับแสดงว่าตัวเลขตัวแรกเป็นของใครเป็นจุดล้อมเหลวของใครคะของธาตุอะไรเวลาเรามองว่าตามลำดับนี้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนต้องรู้ว่าเมื่อใช้คำว่าตามลำดับแสดงว่าตัวเลขตัวแรกนั้นเป็นของธาตุตามลำดับคือตัวแรกเหมือนกันคือไนโตรเจนลบเท่าไหร่ลบ 209.8 องศาเซลเซียสต่อไปไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนลบเท่าไหร่218.4 องศาเซลเซียสตัวต่อไปคือไฮโดรเจนคือลบ 259.1 องศาเซลเซียสเอาละได้ครบและจุดหลอมเหลวตามโจทย์กำหนดโจทย์ถามอะไรคะต้องการทราบว่าจุดหลอมเหลวสูงสุดกับต่ำสุดต่างกันอยู่กี่องศาเซลเซียสนักเรียนก็จะไปพิจารณา3ธาตุนี้ต้องไปเปรียบเทียบกันก่อนว่าจุดหลอมเหลวต่ำสุดกับสูงสุดอยู่ที่อะไรไปดูตัวเลขจุดหลอมเหลวต่ำสุดกับสูงสุดนักเรียนก็จะไปดูตัวเลขมากสุดกับน้อยสุดนั่นเองลองไปดูซิตัวเลขมากสุดคืออะไรไนโตรเจนไนโตรเจนเท่าไหร่ลบ 209.8 ตัวนี้ถือว่าเป็นเลขที่มากที่สุดใช่เปล่าใช่เปล่าใช่นะเพราะเป็นจำนวนลบนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าจุดหลอมเหลวสูงสุดต่อไปต่ำสุดคือตัวเลขน้อยสุดเพราะนั้นน้อยสุดคือเลขอะไรลบ 259.1 องศาเซลเซียสเอาละทีนี้จะตอบแล้วมันต่างกันเท่าไหร่ก็แสดงว่าเอามาทำอะไรกันลบกันอะไรเป็นตัวตั้งเอาเวลามองนะคะนักเรียนมองนิดนึงถ้าครูใช้ภาษาว่าครูบอกว่า3กับ7ต่างกันเท่าไหร่3กับ7ต่างกันเท่าไหร่นักเรียนตอบ4นะตอบเป็นคำตอบเลยนะคะเดี๋ยวครูไปไหว้อีกทีว่าวิเคราะห์จากอะไรทีนี้ครูบอก7กับ3อ่ะ4เหมือนกันก็แสดงว่า
วิธีการมองว่ามันต่างกันอยู่เท่าไรเนี่ยก็คือมันไม่เท่ากันอยู่ใครมากใครน้อยกว่ากันอยู่นั่นเองตัวมากต้องเป็นตัวตั้งเสมอถูกไหมคะใช่หรือเปล่าใช่นะเพราะนั้น4ตัวนี้นักเรียนได้มาจาก7ลบด้วย3 4ตัวนี้ก็ได้มาจาก7ลบด้วย3ไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าจะพูดภาษาว่า2ตัวใครมากหรือใครน้อยก็แล้วแต่จะพูดก่อนหรือพูดหลังถือว่าตัวมากต้องเป็นตัวตั้งเสมอตรงนี้วิเคราะห์เหมือนกันจุดล้อมเหลวต่ำสุดกับสูงสุดต่างกันอยู่เท่าไหร่เราจะได้ตัวที่เป็นเหลวก็ต่ำสุดจะดูที่ตัวเลขเป็นหลักครูบอกเพราะเขาไม่ได้ถามว่าธาตุใดถูกไหมคะไม่ได้ถามว่าธาตุใดแต่ถามว่ามันมีความต่างกันอยู่เท่าไหร่สำหรับจุดล้อมเหลวที่ต่างกันสูงสุดกับต่ำสุดเธอบอกลบกันเอาอะไรตั้งนะเอาอะไรตั้งคะลบ 209.8 เป็นตัวตั้งตัวนี้เป็นภาษานะคะจุดล้อมเหลวสูงสุดต่ำสุดต่างกันอยู่แล้วก็ลบด้วยจุดล้อมเหลวต่ำสุดก็คือลบ 259.1 ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะนี่ครูใส่อย่างนี้เลยนักเรียนจะได้มองออกเป็นองศาเซลเซียสการต่างกันของจำนวน2จำนวนแน่นอนผลต่างจะออกมาเป็นจำนวนบวกเสมอเพราะเป็นการเปรียบเทียบถูกไหมคะเช่นนักเรียนมีเงินมากกว่าครู3บาทไม่มีใครมีเงินมากกว่ากันลบ2บาทลบ5บาทเช่นครูมีเงินเป็นหนี้อยู่ลบ7บาทเป็นหนี้ลบ7เธอเป็นหนี้ลบ2แสดงว่าเธอมีเงินมากกว่าครูถูกไหมคะใช่เปล่าเพราะฉะนั้นเธอมีเงินมากกว่าครูคิดไงลบ2ลบด้วยลบ7เธอเป็นหนี้เนี่ย2บาทแต่ครูเป็นหนี้7บาทก็แสดงว่าเธอมีเงินมากกว่าครูอยู่5บาทถูกไหมคะมีเงินมากกว่ากันอยู่5บาทแตกต่างกันอยู่5บาทนั่นเองยังไงถึงจะเป็นหนี้เหมือนกันก็เถอะแตกต่างกันอยู่5บาทเนี่ยอันนี้คือลบ2บวกด้วย7ก็เท่ากับ5บาทคิดเหมือนกันนะคะเอาใหม่เธอมีเงิน7บาทครูเป็นหนี้อยู่4บาทเธอเนี่ยมีเงินอยู่ในกระเป๋าบาทแต่ครูเปรียบเทียบกับเงินครูเนี่ยครูเป็นหนี้อยู่4บาทแสดงว่าเธอมีเงินมากกว่าครูอยู่กี่บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาเงินเธอตั้งลบด้วยเงินครูเพื่อเปรียบเทียบกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้อะไร7บวก4ถูกไหมคะเท่าไหร่เธอมีเงินมากกว่าครู11บาทเพราะว่าเธอมี7บาทอยู่ในกระเป๋าแต่ครูเนี่ยเป็นหนี้อยู่4บาทแสดงว่าเธอต่างกับครูเนี่ย11บาทถูกไหมคะมองออกไหมคะนักเรียนไม่ใช่ว่าถ้าสมมุติเธอมี7บาทแล้วครูไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าเธอมีมากกว่าครูอยู่7บาทแต่ครูเนี่ยนอกจากไม่มีเงินแล้วครูยังเป็นหนี้อยู่4บาทก็แสดงว่าเธอมีเงินมากกว่าครูเนี่ย11บาทนะวิธีการมองนะคะเหตุผลจากอะไรเหตุผลจากโจทย์ปัญหาข้อนี้กล่าวถึงจุดหลอมเหลวซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณากันในห้องทดลองตัวเลขที่ได้มาเนี่ยมันเป็นจำนวนลบเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นจำนวนลบเนี่ยแสดงว่าโอ้มันเรียกว่าคือเราเนี่ยไม่มีโอกาสอยู่ในองศาเซลเซียสนี้แค่0องศาเธอก็แข็งตายแล้วไปอยู่ที่ลบ259ก็ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วถูกไหมคะแต่หมายถึงว่าในการวิเคราะห์ที่เราเรียนเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในส่วนตรงนี้
นะก็เป็นเรื่องของการทดลองไม่ใช่ว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในตรงนั้นถึงจะรับรู้ได้สถานการณ์นี้ไม่เกี่ยวแต่นักเรียนมองเป็นครูเอามาเปรียบเทียบให้ดูเพราะนั้นเวลาวิเคราะห์เราก็จะใช้เหมือนกันอ้าวไปดูลองคิดตัวนี้แต่งตัวคำนวณใหม่เขียนใหม่เลยข้อนี้ครูเขียนเลย 209.8 ตรงนี้กลายเป็นบวกถูกไหมคะบวกด้วย 259.1ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเป็นองศาเซลเซียสเหมือนหรือต่างต่างบวกมากกว่าถูกไหมคะนะแล้วก็คำนวณตัวนี้จะเป็นตัวตั้งลบด้วยตัวนี้ออกมาเป็นองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นครูบอกว่าความต่างของจำนวน2จำนวนไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือปกติของการเปรียบเทียบตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นบวกเสมอจะเป็นบวกเสมอไม่งั้นจะบอกต่างกันอยู่มันต้องมีค่าที่มองเห็นว่ามันมากหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรนั่นเองมันมากหรือมันน้อยกว่ากันอยู่เท่าไรนั่นเองนะอันนี้เป็นความต่างอ้าวต่อไปอีกข้อนึงซิไปช่วยกันวิเคราะห์ข้อ10ไปคิดเองนะไปคิดเองนะคะใส่แนวคิดไว้ว่านักเรียนคิดอย่างไรอ้าวไปดูข้อ10 1 2 3โจทย์เขาบอกว่าธาตุออกซิเจนเนี่ยมีจุดหลอมเหลวอยู่ที่-218.4 องศาเซลเซียสและมีจุดเดือดจุดเดือดอยู่ที่เท่าไหร่-183จุดอ้อขอโทษค่ะไม่มีจุดนะคะองศาเซลเซียสอันนี้คือจุดตัดทิ้งนะไม่เอานะคะโจทย์บอกว่าถ้าต้องการให้ธาตุออกซิเจนนี้มีการเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวไปเป็นก๊าซจากของเหลวไปเป็นก๊าซถามว่าจะต้องเพิ่มอุณหภูมิน้อยที่สุดเนี่ยเท่าไหร่วิธีการมองการเปลี่ยนสภาวะของธาตุนะมันจะมีของเหลวไปเป็นก๊าซแล้วก็จากก๊าซมาเป็นของเหลวถูกไหมคะกลั่นตัวถ้าเปลี่ยนสภาวะจากก๊าซมาเป็นของเหลวก็จะคือมากลั่นตัวนั่นเองทีนี้ไปดูการทำของเหลวให้ไปเป็นก๊าซนั้นก็คือการทำให้เดือดเช่นน้ำนักเรียนจะทำน้ำให้เดือดไปเป็นก๊าซก็ได้หรือจะทำน้ำให้เปลี่ยนจากสภาวะของเหลวไปเป็นของแข็งก็คือทำไปเป็นน้ำแข็งอันนั้นต้องลดอุณหภูมิให้มันไปเป็นจุดเยือกแข็งถูกไหมคะในภาษาของที่เราใช้กันอยู่ก็ไปเป็นจุดเยือกแข็งนั่นเองทีนี้ในกรณีตรงนี้เราต้องการเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวไปเป็นก๊าซก็คือทำให้เดือดนั่นเองมันถึงจะไปเป็นไอถูกไหมคะนำออกซิเจนซึ่งมีจุดหลอมเหลวในกรณีที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยคือน้ำนะคะคือน้ำนะในเรื่องของน้ำเนี่ยนักเรียนจะรู้ว่าน้ำมีจุดเดือดที่เท่าไหร่อันนี้ต้องเป็นความรู้ของนักเรียนเลย100องศาเซลเซียสนี่คือจุดเดือดของน้ำต่อไปน้ำมันจะมีอุณหภูมิอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าต้องการจะเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวที่เป็นน้ำอยู่เนี่ยให้มันไปเป็นน้ำแข็งเยือกแข็งของน้ำคือก็คือนักเรียนรู้ว่าเวลาเป็นจุดเดือดก็คือเริ่มที่จะเดือดนั่นเองเหมือนกันการที่น้ำจะเปลี่ยนสภาวะไปเป็นจุดเยือกแข็งก็คือเริ่มต้นที่จะเป็นน้ำแข็งนั่นเองแต่ถามว่าเมื่ออุณหภูมิมันลดลงมากกว่านั้นไอ้น้ำแข็งนั้นก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะ
แต่เมื่อไหร่ถ้ามันจะให้มันละลายมาเป็นน้ำล่ะจะเปลี่ยนสภาวะจากตรงนั้นมาเป็นน้ำล่ะนักเรียนก็ต้องรู้อีกถูกไหมคะเอาละกลับมาของครูอันนั้นนักเรียนไปเรียนต่อเนื่องเอาไปดูตัวนี้จะต้องทำให้ของเหลวก๊าซตัวนี้จุดล้อมเหลวก็คือมันอยู่ในสภาพของเหลวนั่นเองแล้วจะต้องเอามันไปทำให้เดือดเพื่อเป็นก๊าซหรือเป็นไอนั่นเองนะคะทำอะไรเนี่ยไปเพิ่มอุณหภูมิตัวนี้ถูกไหมคะขึ้นมาเป็นตัวนี้เหมือนนักเรียนนำน้ำไปต้มก็คือนำน้ำไปวางไปแล้วไปเพิ่มอุณหภูมิให้ความร้อนแก่มันนั่นเองให้ถึงจุดที่มันเดือดมันก็จะกลายไปเป็นก๊าซตัวนี้ก็นักเรียนอุณหภูมิเพิ่มให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อให้มันไปเป็นก๊าซเอาไปทำอะไรลบเอาอะไรตั้งอุณหภูมิจุดเดือดหรืออุณหภูมิจุดหลอมเหลวจุดเดือดเป็นตัวตั้งเพื่ออยากรู้ว่าไอ้หลอมเหลวนั้นขึ้นไปกี่องศาไปถึงจุดเดือดถูกไหมคะเพราะนั้นอุณหภูมิตรงนี้นะคะวิเคราะห์แล้วออกมาลบ183ลบด้วยลบด้วยลบ 218.4 หน่วยที่ได้นะคะผลลบเป็นองศาเซลเซียสใส่วงเล็บปีกาเพื่อใส่หน่วยนั่นเองนะเพื่อรู้ว่าผลที่คิดคำนวณออกมาสำเร็จแล้วจึงจะไปตอบนะเอาละวิเคราะห์ทุกข้อวันหลังถ้ามีโจทย์ลักษณะที่เป็นจำนวนลบนักเรียนก็ต้องพิจารณาเหมือนกันอย่าไปยึดติดกับตัวเลขตามที่ครูว่าอย่าไปยึดติดกับตัวเลขให้นักเรียนมองว่าตัวเลขตัวหนึ่งเมื่อมีจุดล้อมแล้วมีจุดเดือดเวลาจะหาผลลัพธ์มันคิดยังไงเท่านั้นเองแล้วผลลัพธ์มันก็จะออกมาได้ตามที่คำนวณเอาละค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน